ไปดูกันต่อนะฮะที่ทางอังกฤษกันบ้างตอนนี้เนี่ยเจอเรื่องของพายุเข้าถล่มในรอบสัปดาห์เนี่ยเจอไปแล้ว2ลูกลูกล่าสุดลูกที่3มาแล้วนะครับพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าแฟรงคลินพัดถล่มเมืองในอังกฤษทำให้ถนนหลายสายจมน้ำนับถือว่าเป็นพายุลูกที่3ในรอบสัปดาห์นี้ที่เข้าพัดถล่มในทางอังกฤษครับถนนหลายสายที่อยู่ใจกลางเมืองแมดล็อกของอังกฤษถูกน้ำท่วมในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่พายุแฟรงคลินเข้าพัดถล่มหลายพื้นที่ของอังกฤษด้วยกระแสลมแรงและฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าทางการต้องสั่งปิดถนนหลายสายในเมืองดับบิเชียเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำยังคงสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวถนนด้วยพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวโดยมีการประกาศคำเตือนภัยจากพายุมากกว่า140ครั้งทั่วอังกฤษและเวลซึ่งก็จะมีผลในเวลา14นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ21นาฬิกาตามเวลาในไทยแต่ทางสำนักงานพยากรณ์อากาศของอังกฤษคาดว่าพายุกำลังแรงลูกนี้จะเคลื่อนตัวออกจากประเทศในช่วงบ่ายนะครับโดยพายุแฟรงคลินถือว่าเป็นพายุลูกที่3ที่พัดเข้าถล่มอังกฤษในรอบ1สัปดาห์หลังพายุยูนิชเข้าพัดถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยยังคงออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในเมืองเปโตรโพลิสรัฐริโอเดอจาเนโรของประเทศบราซิลท่ามกลางอุปสรรคมาจากสภาพอากาศนะคะทั้งยังคงมีฝนตกรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดดินถล่มซ้ำขึ้นมาอีกได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุเขาว่าตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาทีมค้นหาทำงานด้วยความยากลำบากต้องค่อยๆจัดการกับซากปรักหักพังด้วยอุปกรณ์พกพาที่พกกันเข้าไปเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพลั่วเลื่อยยนต์แล้วก็มีอาสาสมัครร่วมกันเข้าไปช่วยเหลือทำงานนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างสุนัขที่เป็นสุนัขดมกลิ่นมาคอยช่วยทำงานด้วยนะคะก็ถือเป็นการทำงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจากเหตุที่อาจจะเกิดดินถล่มได้เพราะว่าก็เป็นพื้นที่ไหล่เขาสภาพยังไม่มั่นคงคาดว่าการปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยในครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกราวๆ15วันค่ะก็ปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะโดยย่านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดมีบ้านเรือนกว่า80หลังคาเรือนเลยที่ถูกดินกลบดินถล่มลงมาฝังกลบแบบนั้นนะคะขณะเดียวกันเจ้าที่ด่านหน้าเองก็ค้นหาเพิ่มเติมแต่ว่าก็ร้องขออาสาสมัครเพิ่มอีกด้วยค่ะยังต้องการกำลังคนมาช่วยในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วแต่ว่าความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้กล่องโคลนในเมืองเปโตรโพลิสนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มและมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มซ้ำอีกขณะนี้มีอยู่ประมาณ14รัฐทั่วประเทศที่เขาส่งสุนัขดมกลิ่นรวมถึงทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตแม้หน่วยงานทางการท้องถิ่นจะส่งเจ้าที่กว่า500คนมาช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจค้นหาแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้เนื่องจากมีทั้งฝนตกหนักและดินถล่มอย่างต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแถลงว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น171คนและมีผู้สูญหาย126คนมีผู้ที่ประสบภัยต้องไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 1,000 ชีวิตค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ